สวัสดีครับเจ้าป่าขยาโลนะครับผมวันนี้นะฮะผมจะพูดถึง The Last of Us EP ที่8นะครับผมใกล้จบซีซั่นแล้วนะครับเหลือตอนที่9ตอนเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้จะเป็นความมืดมนนะแล้วก็ดาร์กเลยนะครับผมจะพูดถึงรัฐที่กินคนนะครับผมแล้วก็มีผู้นำเนี่ยคือเดวิดนะฮะในตอนนี้ก็จะมีการต่อสู้กันแล้วก็เอาตัวรอดกันนะครับซึ่งในการเอาตัวรอดเนี่ยมันก็ต้องมีการฆ่าแกงกันนะครับผมแล้วฆ่าแกงเนี่ยก็ฟันกันแบบยับเลยนะฮะเลือดโชกเลยแล้วก็ใช้มีดฟันคออะไรกันด้วยผมว่าตอนนี้เรท18นะครับผมน่าจะเป็นตอนที่โหดที่สุดละตั้งแต่ตอนแรกนะครับเท่าที่ผมมองนะฮะเพราะว่าคนฆ่ากันเองเขาต้องการสื่อครับว่าคนฆ่ากันเองเนี่ยมันโหดร้ายกว่าเชื้อรานะครับผมให้เห็นภาพที่มันโหดเหี้ยมฟันคอกันฟันกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลือดโชกแต่ถ้าเกิดเชื้อราโคดีแซปเนี่ยมันกัดอะไรเงี้ยแล้วก็มันกินมันก็โหดเหมือนกันแหละนะครับแต่คนอ่ะใช้อาวุธนะครับผมแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นต่างๆค่อนข้างเยอะประเด็นในเรื่องของเชื้อราเนี่ยมุมมองที่ว่าเชื้อราเนี่ยมันแพร่ขยายก็เพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ของมันไปปกป้องเผ่าพันธุ์นะครับผมบางทีนะการปกป้องเนี่ยก็ต้องทำลายมนุษย์ถ้าเกิดมนุษย์จะคุกคามถูกไหมฮะก็เหมือนมนุษย์เราเนี่ยฮะเชื้อราคุกคามเสร็จเราก็ต้องปกป้องกันทั้งสองเผ่าพันธุ์นี่แหละฮะพอปกป้องกันแล้วน่ะใครปกป้องได้ดีกว่าใครลุกลานได้ดีกว่าก็คือผู้ชนะเป็นเผ่าพันธุ์ผู้ชนะนะครับผมมันก็เหมือนกับสมัยก่อนนะฮะสมัยที่ยุคล่าอาณานิคมนะพวกฝรั่งเนี่ยก็ลุกลานประเทศอื่นๆนะผมเพราะว่าตัวเองอ่ะมีพละกำลังแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่านะครับผมก็ลุกลานล่าดินแดนไปนะครับผมขยายขอบเขตอำนาจไปเรื่อยๆนะครับผมมันเป็นเรื่องของผู้ที่แข็งแกร่งอ่ะก็คือผู้ที่อยู่รอดตามทฤษฎีของชาญดาวินนะครับผมนั่นแหละฮะมันมีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับผมระหว่างเอลลี่กับผู้นำลัทธิเดวิดซึ่งตอนนั้นอ่ะค่อนข้างดีเลยนะมันให้เห็นมุมมองของเชื้อราซึ่งในซีรีส์ตอนแรกถึงตอนที่8อ่ะไม่เคยพูดถึงว่าเชื้อราเนี่ยทำไมมันต้องแบบแพร่ขยายวะอะไรเงี้ยอยู่ๆอ่ะคนก็เอ้ยต้องกำจัดเชื้อราว่ะต้องฆ่ามันอะไรเงี้ยเอาถูกมั้ยฮะใช่มั้ยฮะต้องฆ่ามันว่ะต้องอย่าให้มันแพร่ขยายพันธุ์ไปได้อะไรเงี้ยตอนนี้ตอนเดียวเท่านั้นแหละที่พูดถึงมุมมองเชื้อราน่ะบอกว่าเอ้ยเราก็ต้องปกป้องเผ่าพันธุ์ตัวเองวะถูกมั้ยฮะไอ้มนุษย์เนี่ยมันจะมาฆ่าละเราก็ต้องป้องกันแล้วก็แพร่ขยายเพื่อให้ตัวเองอ่ะอยู่รอดได้มันก็ถูกเลยครับผมถูกนะฮะคือซีรีส์อ่ะมันเล่าในมุมมองของคนไงนะครับผมนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าซีรีส์ต้องการเล่าในมุมมองไหนแต่แน่นอนฮะซีรีส์คนสร้างนะครับผมแล้วก็ผู้เสพอ่ะเป็นมนุษย์ถูกไหมฮะผู้เสพมันเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องเล่าในมุมมองของคนนะครับผมถูกไหมครับแต่ตอนนี้เขาต้องการฉีกแหวกขนบเล่าในมุมมองของไอโคดี้เซปบ้างนะครับผมไม่ใช่ทั้งตอนนะมันแค่5นาทีมั้งครับในตอนที่เอลลี่อยู่ในคุกแล้วก็เดวิดเนี่ยไปพูดคุยตอนนี้ดีผมไม่คิดว่ามันจะเล่าประเด็นของเชื้อรามุมมองของเชื้อราซึ่งกล้าทำนะครับผมซึ่งบางทีอ่ะคนมองแปลกๆนะครับผมคนที่ดูอะไรเงี้ยอาจจะแปลกๆได้นะที่พูดอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะหนังอ่ะของฮอลลีวูดอ่ะมันจะไม่มีมุมมองอย่างนี้ส่วนใหญ่ IMDb เจนนะก็เล่าในมุมมองคนอะไรอย่างนี้กันเสมอมาอยู่ละนะครับผมเสมอมาหรือว่าหนังสงครามที่เกี่ยวกับอเมริกาอะไรพวกเนี้ยหรือว่านาซีหรือญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเล่าในมุมมองของอเมริกันนะครับผมทหารอเมริกันแต่มีหนังอยู่เรื่องนึงฮะที่เล่าในมุมมองที่แตกต่างก็คือ Letter from Iwo Jima นะครับผมนะครับมันจะเป็นหนังคู่กันนะกับ Fact All of Father นะผมกับ Letter from Iwo Jima จะเล่าในมุมมองญี่ปุ่นนะครับซึ่งต้องเอาตัวรอดผมจำไม่ได้ที่เกาะ Iwo Jima นะครับมีในเรื่องอะไรกันมันก็มีแต่มันน้อยคนใหญ่อ่ะคนสร้างหนังอ่ะจะเล่าในมุมมองของผู้สร้างเองหรือว่าประเทศตัวเองอย่างเงี้ยลาดอกอันก็เหมือนกันเล่าในมุมมองของเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับไม่มีหรอฮะไปเล่าในมุมมองของไอ้เชื้อราอะไรเงี้ยตลกเป็นไปไม่ได้ฮะถ้าเกิดเล่าอย่างนั้นน่ะใครจะไปดูถูกมั้ยฮะถูกมั้ยฮะเราก็ต้องเอาใจช่วย
มนุษย์เราให้เอาชีวิตรอดให้เป็นผู้ชนะอะไรอย่างนี้นะครับส่วนความใกล้เคียงนะครับผมกับในเกมเนี่ยตอนนี้นะใกล้เคียงเยอะมากเลยครับผมเป็นตอนที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับเกมที่สุดละตั้งแต่ตอน1ถึงตอนที่8นะครับตอนที่7เนี่ยว่าใกล้เคียงแล้วนะแต่ยังไม่เหมือนซะทีเดียวมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่ตอนนี้แทบยกมาทุกระเบียบนิ้วเลยแล้วก็ที่แตกต่างเนี่ยจะเป็นเรื่องของช่วงท้ายตอนจบแค่นั้นแหละฮะที่ปรับด้านอารมณ์นิดหน่อยไอ้โจเอลมาเจอกับเอนลี่ซึ่งต่างกันในเกมนะครับแต่จุดเด่นของตอนนี้คือความมืดมนอันนี้ผมย้ำเลยซึ่งซีรีส์อ่ะทำได้เรียวแล้วก็จริงเหมือนเอาชีวิตรอดนะฮะผมคือเอนลี่เนี่ยเอาชีวิตรอดแล้วก็ตกใจตอนสุดท้ายโดนไฟไหม้อะไรเงี้ยแล้วก็ฆ่าผู้นำลัทธิอะไรพวกเนี้ยเออคือคนพอตกใจใช่ไหมอะดรีนาลีนพุ่งพล่านนะครับผมสารเคมีร่างกายอ่ะนะครับตกใจแล้วก็หวาดกลัวแล้วก็ต้องเอาชีวิตรอดอ่ะก็สับนะครับผมไม่ยั้งนะครับผมประมาณสัก20ทีได้20ครั้งนะสับด้วยอีโต้นะครับผมสับด้วยมีดหั่นหมูนี่ฮะอีโต้อ่ะ20ครั้งได้เลือดโชคเลยแล้วก็มุมกล้องอ่ะจับแล้วก็เลือดกระเซ็นนะครับผมโหดๆนะฮะผมคือตอนแรกผมว่าเฮ้ยหนังสเลชเชอร์เปล่าว่าหนังไล่เชือดว่ะเพิ่งดูสครีมมาไอ้สครีมเนี่ยว่าโหดนะจ้วงนะผมจ้วงด้วยมีดนะครับผมมีดปาเนี่ยฮะแต่ยังไม่ถึงขั้น20ครั้งอ่ะมี10กว่าครั้งมั้งจ้วงนะฮะแทงๆแต่เนี่ยโอ้โหสับด้วยอีโต้ฮะ20ครั้งนะฮะโหดมากผมว่าคงจะร่างกายแหลกนะครับผมไอ้ผู้นำลัทธินะคือเหมือนในเกมเนี่ยฮะนะครับผมไม่แตกต่างอะไรครับทีนี้เนี่ยฮะตอนหน้าเนี่ยตอนที่9จะเป็นตอนจบซีซั่นละผมมีข่าวนิดหน่อยนะคือข่าวนี้ก็บอกว่าซีซั่น2เนี่ยปั้นบทอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็ได้มีการเล็งนักแสดงละนะครับนักแสดงคืออะไรนักแสดงที่มีบทบาทในเกมภาค2ไงเกมเพลย์ภาค2อ่ะมันก็จะมีตัวละครอ่ะที่เพิ่มเติมเข้ามานะฮะจากภาคแรกแล้วตัวละครเหล่านี้ก็ต้องปรากฏในซีรีส์ด้วยนะครับผมนั่นแหละตัวเด่นๆนะครับผมถ้าเล่นเกมคงรู้กันดีมีใครบ้างแล้วก็ทางผู้สร้าง HBO เนี่ยก็เริ่มค้นหาละนะครับผมให้สอดคล้องกับบทของหนังในเกมนะครับผมคิดว่าเอาคงเร่งนะครับผมให้ซีซั่น2อ่ะออกฉายในช่วงต้นปี2024ก็เหมือนกับช่วงนี้เลยฮะของปีนี้นะครับผมช่วงเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยฮะนะครับแล้วก็ไปถึงเดือนมีนานั่นแหละผมว่าเขาต้องเร่งปั้นนะครับก็คือถ้าเกิดเร่งอย่างเงี้ยต้นปี2024ได้ดูแต่ไม่รู้นะมันยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมการเร่งต้นปี2024ได้ดูเนี่ยเปิดกล้องน่ะต้องเปิดช่วงกลางปีนะอันนี้มันเดือนมีนาแล้วครับผมนะครับมีนาตอนนี้กล้องมันปิดไปละคือทำโพสซีซั่น1เสร็จเรียบร้อยละก็คือแค่เผยแพร่เฉยๆแล้วก็ซีซั่น2เนี่ยเตรียมปีโปรดักต์ละปั้นบทอยู่ปั้นบทเนี่ยคงจะสัก3เดือนแล้วก็มิถุนาเนี่ยต้องเปิดละถ้าเกิดเปิดหลังมิถุนาเนี่ยผมกลัวว่าจะไม่ทันต้นปี2024นะครับมาเปิดช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยช่วงสิงหาอะไรไปแล้วอ่ะผมว่าไม่ทันนะครับผมมิถุนาเนี่ยต้องเปิดละเปิดเสร็จอ่ะถ่ายทำสัก4เดือนนะครับ4เดือนนะมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาพอตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ย3เดือนน่ะอันนั้นน่ะทำโพสแล้วก็ช่วงปลายเดือนมกราเนี่ยนะครับก็เปิดตัวซีซั่น2ตอนแรกได้แล้วนะครับผมว่าเป็นไปตามแผนนี้นะครับผมนะครับต้องรีบปั้นช่วง3เดือนนี้แล้วก็เล็งหานักแสดงทันทีนะครับผมค้นหาไปเรื่อยๆแล้วก็แคสแล้วก็เข้าคลาสกันปรับกันนะครับผมนักแสดงแต่ละคนแต่ว่า2ตัวหลักต้องอยู่ละโจเอลแล้วก็เอลลี่นะครับติดตามกันได้นะฮะซีซั่น2นะครับใครชอบวิดีโอนี้ก็ติดตาม Subscribe และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับและลืมนะครับคุณสามารถดูวิดีโอตอนอื่นได้นะที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ